สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมใครเข้ามาแล้วเปิดกล้องเลยนะครับในระหว่างที่เรารอเพื่อนเดี๋ยวมาเซอร์เช็คให้นะครับเดี๋ยวมาสเตอร์เรียกชื่อนะครับใครที่ชื่อใครตกหล่นเดี๋ยวแจ้งมาสเตอร์ได้นะครับห้องหนึ่งนะครับมาแล้วคนที่มาแล้วนะครับมีหงนะครับมีแอนมีนาเดียมีดีดีมีแอหลิวโมเมฟ้าเสมาต้นน้ำนะครับห้องหนึ่งมีชื่อใครตกหล่นไหมครับมีไหมไม่มีเนาะนะครับโอเคต่อไปห้องสองนะครับห้องสองจะมีนิ้มกับกันสองคนถูกต้องไหมครับโอเคนะครับสัปดาห์นู้นนะครับย้อนไปไกลเลยนะครับเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยชีวิตนะครับหรือว่าการทำ CPR พวกเราจำได้ไหมฮะนะครับการทำ CPR นะครับเดี๋ยววันนี้จะทบทวนให้นะครับในเรื่องของการทำ CPR นะครับว่าเขาเป่าปากกี่ครั้งนะครับปั๊มหัวใจกี่ครั้งแล้วเขากดบริเวณไหนนะครับแล้ววันนี้มาสเตอร์จะพูดถึงเรื่องทบทวนเรื่องของการทำ CPR แล้วก็ช่วยเหลือคนที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงนะครับส่วนอีก3หัวข้อนะครับมาสเตอร์จะแบ่งให้พวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยชีวิตของคนที่จมน้ำนะครับการช่วยชีวิตของคนที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจแล้วก็คนเป็นการช่วยชีวิตของคนที่ถูกไฟฟ้าดูดนะครับอ่ะนะฮะเริ่มเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับเราจำในเรื่องของการกู้ชีวิตนะครับพื้นฐานนะครับ ABC นะครับจำได้ไหม A คืออะไร A ก็คือ Airway นะครับการเปิดทางเดินหายใจให้โล่งนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่เราจะต้องปฏิบัติเนาะนะครับเพราะว่าเนื่องจากโคนลิ้นนะครับมันไปอุดทางเดินหายใจนะครับทำให้หายใจไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นน้องทำหน้าที่ในการเปิดทางเดินหายใจโดยการจับให้นอนได้นะครับบนพื้นแข็งๆนี่แหละครับเวลาทำ CPR เราอย่าไปทำบนพื้นที่เป็นพื้นที่นุ่มๆนะครับไม่ได้เพราะเวลาเรากดปั๊มหัวใจเนี่ยมันก็จะยุบลงตามเรานะครับตัวของคนป่วยเนี่ยเขาจะยุบลงไปด้วยนะครับ A คือ Airway นะครับต่อไป B ก็คือ Breathing นะครับคือการช่วยในการหายใจนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการช่วยในการหายใจโดยการเป่าปากนะครับใครที่มีหน้ากากแบบนี้ในรูปภาพแต่เราสามารถใช้ได้แต่ในกรณีที่เราเห็นว่ามีญาติพี่น้องนะครับเขาอยู่เราก็ให้ญาติพี่น้องเขาช่วยในการเป่าปากได้นะครับเราต้องเป่าปากเข้านะครับไม่ใช่ไปดูดลมจากตัวเขาเข้าหาตัวเรานะครับต้องเป่าลมจากตัวเราเนี่ยไปในร่างกายของเขานะครับB คือ breathing นะครับเป็นการช่วยหายใจต่อมา C ก็คือcirculation นะครับก็คือการโน้ตหัวใจหรือว่าการปั๊มนั่นเองนะครับปั๊มนะครับเป่าปาก2ครั้งเป่าการกดหน้าอก30ครั้งนะครับบริเวณไหนบริเวณตึงกลางของหน้าอกนะครับว่าตั้งแต่ราวนมของเรานะครับหัวนมลงมาเรากดบริเวณตรงกลางของหน้าอก
นะครับตรงกระดูกหน้าอกนะครับแล้วก็ใช้ฝ่ามือของเรานะครับกดลงไป30 ครั้งต่อการเป่าปาก2 ครั้งนะครับ อ่ะเวลาเจอคนที่หมดสตินะครับไม่เคลื่อนไหวนะครับอันดับแรกเราต้องทําการปลุกเขานะครับหรือไม่ก็เขย่าเขานะครับต้องเช็คเขาก่อนว่าเขามีสติหรือไม่มีนะครับหลังจากนั้นถ้าเขาไม่มีสติหน้าที่ของเราต่อไปก็คือเรียกขอความช่วยเหลือจากคนอื่นคนที่อยู่บริเวณรอบข้างนะครับพอมีคนเข้ามาช่วยเหลือแล้วเราก็จัดท่าของผู้ป่วยให้เรียบร้อยนะครับควรใช้เวลาไม่เกิน10 วินาทีนะครับเห็นไหมฮะขั้นตอนต่างๆนะฮะหากเราต้องการที่จะช่วยด้วยการกดหน้าอกอย่างเดียวนะครับก็เหมือนการ30 ครั้งต่อการต่อปาก2 ครั้งนะครับกดลงไปให้ลึกประมาณ2 นิ้วนะครับแล้วก็ปล่อยให้หน้าอกเด้งกลับคืนมานะครับในเรื่องของ CPR นะครับไม่ยากนะครับจำไว้เลยการทำ CPR นะครับ A คือ Airway ใช่ไหมการเปิดทางเดินหายใจจัดท่าทางเรียบร้อย B คือ Breathing คือการช่วยหายช่วยในการหายใจคือเป่านะครับเป่าลมเข้าไปนะครับ C คือ Circulation ใช่ไหมครับที่ทำการรูปหัวใจนะครับปั๊ม30 ครั้งนะครับแล้วก็เป่าปาก2 ครั้งทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนมาช่วยนะครับหรือมีเจ้าหน้าที่มานะครับอย่าลืมหากมีเครื่อง AED ใช่ไหมเราก็ต้องขอความช่วยเหลือไปหาเครื่อง AED มาช่วยนะครับ นะครับจบไปในเรื่องของการทำ CPR นะครับต่อไปนะครับมาดูเรื่องของสมองขาดเลือดไปเลี้ยงบ้างนะครับ สมองขาดเลือดไปเลี้ยงนะครับกรณีนี้นะครับมันจะเกิดจากหลอดเลือดในสมองแตกนะครับหรือหลอดเลือดในสมองตีบนะครับอาการเป็นอย่างไรหรอนะครับเวลาไม่มีเลือดไปเลี้ยงที่สมองใช่ไหมครับร่างกายของเราก็จะค่อยๆชัตดาวน์ตัวเองลงนะครับจากปกติเราอาจจะใช้ชีวิตได้ปกติสักพักเริ่มชานะครับพูดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นะครับปวดหัวหน้ามืดนะครับจะเป็นลมนะครับตาผ้ามัวนะครับอ่อนแรงนะครับส่วนการช่วยเหลือในเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงนะครับเราจะต้องช่วยการเปิดทางเดินหายใจโล่งนะครับจัดท่าทางนะครับถ้าหยุดหายใจให้เราผายปอดนะครับหรือว่าทำ CPR นะครับรีบนำส่งโรงพยาบาลให้ไวที่สุดนะครับเราควรจัดท่านอนด้วยนะครับสำหรับการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนี่ยควรจัดท่านอนให้ศีรษะสูงนะครับประมาณ15-30 องศานะเพื่อไม่ให้เลือดไปคั่งในสมองนะครับผมในเรื่องของการทำ CPR ในเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงนะครับไม่ยากนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วยชีวิตของคนจมน้ำนะครับช่วยชีวิตคนที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจหรือคนที่มีไฟฟ้าดูดนะครับไม่ยากนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมาสเตอร์จะแบ่งหัวข้อให้พวกเรานะครับแล้วก็ให้เวลาพวกเรานะสักประมาณสัก5 นาที10 นาทีนะครับเพื่อนะครับมาพูดมาพรีเซนต์นะครับให้เพื่อนๆฟังเมื่อกับการแชร์นะครับมาแชร์ในสิ่งที่เราอ่านกันนะครับถ้ามาสเตอร์พูดคนเดียวมาสเตอร์ก็รู้อยู่คนเดียวมาลงนะเดี๋ยววันนี้มาสเตอร์แบ่งกลุ่มให้นะครับมีชื่อใครตกหล่นไหมเดี๋ยวแจ้งมาสเตอร์ได้นะครับโอเคนะสักครู่นะครับในระหว่างที่เรารอมาสเตอร์นะครับให้พวกเราเตรียมหนังสือได้เลยโอเคนะครับมาเซอร์ได้แล้ว
เดี๋ยวมาเซอร์แบ่งกลุ่มให้นะครับทุกคนถูกนะครับกลุ่มที่หนึ่งนะครับพวกเราไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องซีเรียสมากเพราะว่าเนื้อหาไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากนะครับกลุ่มที่หนึ่งมีแอนกลุ่มที่หนึ่งมีแอนนะครับโมมีกันแล้วก็เสมานะครับกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองมีนาเดียต้นน้ำแค่หลิวแล้วก็ฟ้ากลุ่มที่สามมีนิ้มมีหงแล้วก็มีดีดีนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาสเตอร์จะหมุนวงล้อให้นะครับมาสเตอร์จะหมุนวงล้อให้ว่าใครได้หัวข้ออะไรกลุ่มไหนได้หัวข้ออะไรนะครับเริ่มจากกลุ่มที่หนึ่งก่อนเลยนะครับ กลุ่มที่หนึ่งลั่นเฉยๆครับขออภัยกลุ่มที่หนึ่งมีแอนมีโมมีมีกันแล้วก็มีเสมามาเติมหมดแล้วนะครับเริ่มนะครับกลุ่มที่หนึ่งคือได้หัวข้อเรื่องของการเชื่อมฟื้นคืนชีพผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดนะครับผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดนะครับต่อไปกลุ่มที่สองเป็นนาเดียต้นน้ำแอนหรือฟ้านะครับเอาหมดแล้วนะการช่วยพื้นที่ผู้จมน้ำนะครับกลุ่มนาเดียได้ผู้จมน้ำนะครับและกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มนี้กลุ่มหกกลุ่มดีๆก็ได้ในเรื่องของนะครับผู้ที่มีอาการหรือแค่ทางเดินหายใจนะครับสำหรับกลุ่มของนิ้มผมหงแล้วก็ดีดีนะครับคราวนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องพูดมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราต้องพูดมีอะไรบ้างนะครับเราไปดูนะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างตอนนี้นันดีเห็นสไลด์มาสเตอร์ไหมครับเห็นค่ะเห็นเป็นเรื่องอะไรลูกการช่วยฟื้นคืนชีพผู้จมน้ำนะครับยกตัวอย่างนะครับการช่วยฟื้นคืนชีพผู้จมน้ำนะครับสำหรับคนที่ได้หัวข้อนี้โอเคนะนะครับเราต้องพูดตั้งแต่ในเรื่องของการช่วยนะครับเริ่มจากอะไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยื่นสิ่งของให้นะครับยื่นอะไรได้บ้างล่ะไม้ใช่ไหมครับหรือว่าห่วงยางหรือเชือกนะครับหรือจะยื่นมือจับก็ได้แต่เราจะต้องมีหลักของเราที่มั่นคงนะครับถ้าหลักเราไม่มั่นคงคนที่จมน้ำก็จะดึงเราจมไปด้วยสุดท้ายก็สมอเล่ทั้งคู่นะครับสองใช้อะไรได้บ้างนะครับใช้สิ่งของที่ลอยน้ำได้และสามารถพยุงตัวได้อย่างเช่นเสื้อชูชีพแบบนี้นะครับนะครับมีอะไรอีกสำหรับมีวิธีในการถ้าเราลงไปช่วยนะครับกรณีที่เราลงไปช่วยคนจมน้ำเราโดดลงไปนะครับเราก็จะต้องมีวิธีอย่างไรบ้างวิธีโดยการกอดไขว้หน้าอกนะครับโดยที่เราบอกคนที่จมว่าให้ตั้งสติใช่ไหมนะครับอย่าพยายามดึงคนที่ช่วยจมไปด้วยนะครับมีวิธีอย่างไรบ้างมีวิธีจับข้างมีวิธีจับผมนะครับขึ้นมาแล้วต้องทำอย่างไรต่อได้ไหมครับขึ้นมาแล้วต้องทำอย่างไรต่อนะครับแค่นี้เองนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากมาสเตอร์ให้เวลาพวกเรา5นาทีในการเตรียมเนื้อหานะครับที่จะมาพูดแต่ว่าระหว่างที่พวกเราพูดมาสเตอร์ก็จะเปิดสไลด์ไปด้วยแต่แนะนำว่าอย่าอ่านตามสไลด์นะครับให้เวลาพวกเรานะครับ5นาทีอีกครั้งหนึ่งทบทวนนะฮะกลุ่มที่ได้หัวข้อนะครับกลุ่มแอนกลุ่มโมมีกลุ่มกันกลุ่มเสมาได้เรื่องของไฟฟ้าดูด
นะครับนาเดียต้นน้ำแอหลิวได้ช่วยคนจมน้ำนะครับส่วนนิ้มโหงดีดีได้ช่วยชีวิตในเรื่องของอุดกั้นทางเดินหายใจนะครับแล้วกลุ่มไหนเป็นกลุ่มแรกนะครับเดี๋ยวมันเพื่อจะหมุนวงล้อให้แต่ตอนนี้ให้เวลาพวกเราเตรียมตัวก่อนนะครับ5 นาทีอ่ะเชิญเชิญนะครับแบ่งหัวข้อกันเลยในเพื่อนๆของเราครบ5 นาทีแล้วครับพร้อมหรือยังครบ5 นาทีพร้อมหรือยังดีดีพร้อมลูกกลุ่มดีดีพร้อมยัง5 นาทีแล้วนะครับไวมากเลยขออีกแป๊บนึงได้ไหมคะ มาเซอร์คุณเล่นให้เวลานะครับเหลือเวลา4 นาทีนะครับแบ่งหัวข้อให้เพื่อนได้ให้เพื่อนทุกคนลูกนั้นได้พรีเซนต์นะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะทดสอบนอกตารางสัปดาห์หน้านะเพราะฉะนั้นใครที่เข้าใจเนื้อหาได้เยอะนะครับคนนั้นก็จะได้เปรียบนะครับ
โอเคนะครับมาสเตอร์คิดว่าพวกเราน่าจะพร้อมแล้วนะครับน่าจะพร้อมแล้วขอนอกเครื่องนิดนึงขอนอกเรื่องนิดนึงครับสอบถามนิดนึงนะครับมีใครชอบใส่เสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้ากีฬาบ้างไหมครับมีใครชอบใส่เสื้อผ้ากีฬาบ้างอย่างเช่นแบรนด์ Adidas นะครับ Nike Under Armour นะครับ Fila กีฬามีใครชอบใส่เสื้อผ้าแนวสปอร์ตต้องมีไหมครับแบบกีฬาเนี่ยเงียบนะครับแสดงว่าไม่มีมีแอนเดียวนะครับมันจะบอกว่าช่วงนี้นะครับเขามีโปรนะครับตามช็อปตามอะไรต่างๆใครอยากได้เสื้อผ้าที่ใส่สบายนะครับเป็นแบรนด์เข้าไปดูที่ช็อปหรือว่าติดตามอินสตาแกรมพวกเซลเฮียได้นะครับก็จะมีลด50%บ้าง70%เพราะว่ามันจะเป็นมันช่วงปลายปีแล้วนะครับเสื้อผ้าเขาจะลดนะครับพวกแบรนด์กีฬาต่างๆโอเคนะครับมาสเตอร์ว่าพร้อมแล้วนะครับกลุ่มที่หนึ่งนะมาสเตอร์หมดเลยนะเตรียมตัว1 2 3เริ่มอดกั้นในหายใจคนที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งนะครับต่อไปกลุ่มที่สองกลุ่มใครนะครับก็คือกลุ่มที่ได้ไฟฟ้าดูดนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายก็เป็นคนจมน้ำนะครับก็เป็นกลุ่มของนาเดียโอเคนะครับโอเคกลุ่มนิ้มกลุ่มหงกลุ่มดีดีเชิญเลยครับได้หัวข้อเรื่องของการอุดกั้นทางเดินหายใจนะครับถ้าเนื้อหาเราไม่ครอบคลุมตอนที่พวกเราพูดเดี๋ยวมาสเตอร์เสริมให้เพราะว่ามันจะอยู่ในแบบทดสอบเชิญครับค่ะการอุดกั้นทางเดินหายใจนะคะเป็นอาการที่สามารถเกิดได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าอาการป่วยส่วนตัวก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เราต้องมีมาเสมอก็คือสติที่จะช่วยฟื้นคืนชีพผู้ที่มีอาการนี้ค่ะสาเหตุการอุดกั้นทางเดินหายใจนะคะอาจเกิดจากการมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปขวางทางเดินหายใจค่ะซึ่งได้แก่วัตถุต่างๆที่เข้าทางปากแล้วไปขวางทางหลอดลมค่ะจึงทำให้อากาศไม่สามารถผ่านหลอดลมไปสู่ปอดได้ค่ะวิธีปฐมพยาบาลนะคะก็คือวิธีที่หนึ่งให้ผู้ทำการช่วยเหลือเข้าไปยืนข้างหลังผู้ป่วยที่กำลังยืนอยู่แล้วก็ใช้มือข้างที่ถนัดกำหมัดไว้ตรงหน้าท้องระหว่างสะดือกับลิ้นปี่มืออีกข้างโอบรอบกำปั้นหรือใช้วิธีประสานมือสองข้างเข้าด้วยกันโดยหันนิ้วโป้งเข้าหาตัวผู้ป่วยแล้วรัดกระตุกเข้าหาตัวผู้ทำการช่วยเหลืออย่างแรงหลายๆครั้งจนพูดออกมาได้หรือว่าจนกระทั่งเห็นสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาจากปากค่ะวิธีที่สองการเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจในเด็กทารกให้จับเด็กนอนคว่ำบนแขนผู้ช่วยเหลือให้ศีรษะต่ำและตบหลังจนสิ่งแปลกปลอมหลุดออกจากปากหรือจนครบ5 ครั้งถ้าไม่สำเร็จให้พลิกเด็กหงายหน้าขึ้นแล้วใช้นิ้ว2 นิ้วกดกระแทกบริเวณกึ่งกลางกระดูกหน้าอกจนสำเร็จหรือจนครบ5 ครั้งแล้วตรวจสิ่งแปลกปลอมในปากค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับค่ะ
โอเคนะครับเก่งมากเพื่อนผมเพื่อนเลยครับโอเคนะครับผมเป็นจังหวะสามจ้างให้เลยนะครับถูกต้องนะครับอันดับแรกเราต้องนึกถึงการมีสติก่อนใช่ไหมนะครับการที่มีอะไรไปอุดกั้นเรื่องหายใจในหนึ่งมันอาจจะเกิดกับชีวิตประจำวันของเราก็ได้เพราะเรามีการรับประทานอาหารตลอดนะครับอย่างเช่นเราทานอาหารเข้าไปแล้วเราดันไปกับไหลลงคอโดยที่เราไม่ได้เคี้ยวใช่ไหมนะครับฉะนั้นเวลาเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับเราจะต้องทํายังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยครับคลายสิ่งนั้นออกมาหรือว่าให้หลุดลงไปนะครับสู่กระบวนการย่อยอาหารได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่หลุดลงไปหรือมันไม่คลายออกมาเนี่ยมันก็จะอุดตรงนั้นทําให้อากาศไม่สามารถผ่านหลอดลมไปสู่ปอดได้นะครับแล้วในกรณีที่ผู้ป่วยนะครับเขาไม่มีสตินะครับเราก็ต้องทำการเป่าปากก่อนใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป่าแล้วเรารู้สึกว่าบริเวณหน้าอกเขาเนี่ยทรงอกไม่ขยายเนี่ยแสดงว่ามีอะไรอุดกั้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะครับหาวิธีในการป้องกันนะครับเขาทำอย่างไรบ้างนะครับในกรณีที่เป็นผู้ใหญ่เซอร์ก็เราดูนะครับดูคลิปวิดีโอในตอนที่นะครับเขาช่วยเหลือสำหรับคนที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นภาพด้วยการช่วยเหลือผู้ที่สำลักในผู้ใหญ่ขั้นตอนแรกต้องสังเกตว่าผู้ป่วยมีการอุดตันโดยสมบูรณ์หรือเปล่าด้วยการดูว่าผู้ป่วยไม่มีเสียงไม่มีเสียงไอหรือมีอาการเขียวบริเวณใบหน้าหลังจากนั้นให้โทรเรียก169และทำการช่วยเหลือพวกเราสังเกตตรงนี้นะครับนี่เป็นสิ่งที่ท่านพูดมานะครับวิธีการผู้ป่วยโดยการโอบรัดบริเวณลิ้นปี่กำมืออยู่ด้านในและมืออีกข้างหนึ่งกำข้อมือไว้หลังจากนั้นให้กระทุ้งเข้าหาตัวโดยเฉียงขึ้นเพื่อให้มีความดันต่อกระบังลมทำซ้ำๆจนกระทั่งสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาหรือผู้ป่วยมีเสียงกรณีที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวให้ทำการปั๊มหัวใจทันทีโดยสามารถคลิกได้ที่ลิงก์นี้เพื่อดูการช่วยฟื้นคืนชีพนะครับในมันจะพูดในกรณีที่มีคนอยู่ด้วยแต่ต่อไปกรณีที่อยู่แบบเพียงลำพังกับคนเดียวเราจะทำอย่างในกรณีที่ผู้ป่วยอยู่เพียงลำพังวิธีการปฏิบัติคือให้ผู้ป่วยนำมือโอบรัดบริเวณลิ้นปี่และพุ่งเข้าใส่วัตถุโดยที่นับบริเวณลิ้นปี่กระทุ้งแรงๆเข้าที่บริเวณวัตถุเช่นมุมโต๊ะหรือมุมเก้าอี้เป็นต้นหากมุมโต๊ะมุมเก้าอี้จะต้องมีอะไรพุ่งที่เป็นช่วยรับแรงกระแทกได้นะครับไม่ใช่ไปพุ่งใส่ที่แหลมๆข้อสนใจอื่นๆเกี่ยวกับการช่วยชีวิตการปั๊มหัวใจสามารถติดต่อได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการช่วยของคนที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจนะครับสำหรับผู้ใหญ่ก็คือเราเอามือโอบกอดนะครับกำหมัดไว้บริเวณลิ้นปี่นะครับแล้วก็ดันขึ้นนะครับทำจนกว่าจะมีสิ่งของหลุดออกมานะครับถ้าในเด็กก็จะต้องให้นอนคว่ำนะครับถ้าเป็นเด็กก็คงต้องนอนคว่ำนะครับแล้วก็ใช้วิธีการในการดันนะครับดันออกนะครับหรือจับเขย่าเขย่านะครับง่ายๆโอเคนะครับต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของไฟฟ้าดูดเชิญครับไฟฟ้าดูดครับค่ะการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดนะคะไฟฟ้าดูดนะคะอาจจะมีสาเหตุเกิดมาจากการใช้ไฟฟ้าไม่ระมัดระวังค่ะหรือการใช้แบบผิดวิธีค่ะการถูกไฟฟ้าดูดนะคะนับได้ว่าเป็นอันตรายมากเพราะถ้าช่วยเหลือไม่ทันนะคะอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดนะคะมักจะมีอาการชักกล้ามเนื้อเกร็งหายใจหยุดชะงักหัวใจหยุดเต้นหมดสติแล้วก็ล้มลงค่ะเมื่อพบคนที่ถูกไฟฟ้าดูดนะคะเราควรช่วยเหลือดังนี้ค่ะ 1. รีบยกสะพานไฟลงปิดสวิตช์ไฟฟ้าหรือไม่ก็ถอดปลั๊กนะคะเพื่อเป็นการตัดกระแสไฟฟ้าค่ะและเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวผู้ช่วยเหลือค่ะข้อ2นะครับถ้าไม่ทราบว่าไฟมาจากที่ไหนนะครับให้พบสะพานไฟหรือสวิตช์หรือปลั๊กไฟนะต้องรีบหาวิธีให้ผู้ป่วยออกมาจากนั้นโดยเร็วนะฮะอาจใช้วัสดุที่แห้งคล้องตัวผู้ป่วยแล้วดึงออกมาหรือใช้ไม้ท่อนขนาดพอประมาณงัดตัวผู้ป่วยออกมาครับ
3นะคะให้ใช้ขวานฟันสายไฟฟ้าให้ขาดหลุดออกจากตัวผู้ป่วยโดยขวานเนี่ยต้องมีด้ามเป็นไม้4ถ้ามีกระแสไฟฟ้าอยู่ในบริเวณที่มีน้ำขังให้หาทางเขี่ยสายไฟฟ้าออกจากบริเวณน้ำขังนั้นก่อนที่จะลงไปช่วยแล้วใช้วัสดุแห้งคล้องตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดขึ้นมาจากน้ำ6-5นะคะเมื่อช่วยผู้ป่วยออกมาจากบริเวณที่ถูกไฟฟ้าดูดมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วให้สังเกตดูว่ามีอาการช็อกไหมแต่ส่วนใหญ่จะเกิดอาการช็อกค่ะให้ช่วยเหลือโดยการผายปอดและนวดหัวใจตามหลักการช่วยฟื้นคืนชีพค่ะ6นำส่งโรงพยาบาลแต่ขณะอยู่ระหว่างทางให้ผายปอดแล้วก็นวดหัวใจไปด้วยค่ะนะครับเรียบร้อยนะครับในเรื่องของการได้ถูกไฟฟ้าดูดนะครับกรณีเวลาเราโดนไฟฟ้าดูดนะครับมันก็เกิดได้จากหลายสาเหตุนะบางครั้งไฟฟ้าอาจจะลัดวงจรนะบางครั้งไฟฟ้าอาจจะรั่วหรือเราอาจจะเปียกแล้วเราไปสับสวิตช์ไฟนะครับไปสับสะพานไฟหรือไปโดนอะไรก็แล้วแต่มือแย่ไปตามร่องรูเสียบปั๊บนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆพวกนี้ครับมันเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าดูดนะครับพอเราถูกไฟฟ้าดูดแล้วนะครับเราจะมีอาการชักมีอาการเกร็งใช่ไหมครับหายใจก็จะหยุดชะงักหัวใจหยุดเต้นนะครับหมดสติสุดท้ายก็ล้มลงกับพื้นเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็คือตั้งสตินะครับเช็คก่อนว่าหัวใจยังเต้นอยู่ไหมหัวใจไม่เต้นปั๊ม CPR นะครับเป่าบีทติ้งช่วยนะครับช่วยอย่างไรได้บ้างนะครับอย่างที่เพื่อนบอกคือรีบยกสะพานไฟลงในบ้านเราก็รู้จักสะพานไฟไหมนะครับไอ้สวิตช์ใหญ่ๆหม้อใหญ่ๆครับที่เอาเราดันลงแล้วไฟก็จะดับทั้งบ้านนะครับหรือก็ถอดปลั๊กออกนะครับบริเวณที่ไฟฟ้าช็อตเราจะไปช่วยเขามือเปล่าไม่ได้นะครับใครคิดใครดูหนังเยอะนะเวลาไฟช็อตกระโดดถีบเนี่ยระวังนะครับระวังให้ดีๆนะครับเราจะต้องใช้อะไรสิ่งวัตถุอะไรต่างก็ได้ที่ไม่ได้เป็นเหล็กใช่ไหมไม่ได้เป็นวัตถุที่มันเป็นไวต่อไฟใช่ไหมฮะจะเป็นผ้าแห้งนะครับดึงออกมานะครับแต่ตัวเราก็ต้องไม่เปียกนะตัวเราต้องยืนบนผ้านะครับใส่รองเท้าเรียบร้อยนะครับใช้ไม้อะไรเขี่ยก็ได้เขี่ยสายไฟที่มันขาดอยู่นะครับหรือจับไม้เอาไปปิดสวิตช์ดันชัตเอาท์ลงนะครับแค่นี้นะครับถ้ามีกระแสไฟฟ้าอยู่ที่มีบริเวณน้ำขังก็ควรที่จะเขี่ยสายไฟให้ออกจากบริเวณน้ำขังนะครับเมื่อช่วยออกมาได้แล้วก็ควรที่จะเช็คอาการดูนะครับแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลให้ไวที่สุดนะครับอย่างที่มาสเตอร์บอกถ้ามีอาการผิดปกติแล้วเนี่ยนะครับหายไม่หายใจนี่อันดับแรกคือ CPR มาก่อนเลยนะครับปั๊มสองเป่า2นะครับปั๊ม30นะครับแบบนี้เป็นต้นอ่ะโอเคคนสุดท้ายครับเชิญครับมีนิ้มมีหงวีดีดีใช่ไหมเอ๊ะกลุ่มสุดท้ายเป็นนาเดียต้นน้ำแอร์หลิวฟ้าเชิญขอทายการช่วยฟื้นคืนชีพผู้จมน้ำนะคะการช่วยเหลือคนตกน้ำต้องเริ่มด้วยวิธีง่ายๆก่อนค่ะถ้าช่วยด้วยวิธีง่ายๆไม่ได้ค่อยเลื่อนระดับไปขั้นต่อไปค่ะวิธีแรกคือยื่นสิ่งของให้เขาจับแล้วดึงเข้ามาเช่นท่อนไม้ท่อนเหล็กหรือว่ายื่นมือค่ะแต่ห้ามให้เขาดึงเราตกลงไปด้วยค่ะข้อ2ก็คือใช้วิธีโยนสิ่งของที่ลอยน้ำพอที่จะให้เขาเกาะแล้วพยุงตัวในน้ำได้เช่นห่วงชูชีพยางรถยนต์หรือลูกมะพร้าวอย่างน้อย2ลูกถังใหญ่ใส่น้ำปิดฝาค่ะข้อ3นะคะใช้วิธีลุยน้ำลงไปช่วยค่ะในกรณีที่น้ำตื้นแต่ถ้าเกิดอยู่ในกรณีที่น้ำลึกนะคะเราต้องเอาท่อนไม้หรือท่อนเหล็กยื่นไปให้เขาจับค่ะข้อ4นะคะคือใช้วิธีนำเรือไปช่วยคนตกน้ำค่ะอาจจะใช้เรือพายหรือเรือติดเครื่องยนต์ไปช่วยแล้วแต่สถานการณ์และความพร้อมในการช่วยเหลือค่ะข้อ5นะคะก็คือวิธีว่ายน้ำออกไปช่วยลากคนตกน้ำเข้ามาค่ะซึ่งผู้ช่วยเหลือต้องมีทักษะในการว่ายน้ำนะคะถ้าเคยฝึกการช่วยชีวิตคนตกน้ำมาแล้วจะทำให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการช่วยเหลือวิธีนี้ต้องระวังถูกเขากอดรัดเราจมน้ำไปด้วยเพราะเหตุเกิดขึ้นมากมายที่ผู้ช่วยเหลือถูกคนที่ตกน้ำรัดคอจมน้ำตายด้วยกันทั้งคู่ค่ะอ
ในการว่ายน้ำออกไปช่วยลากผู้จมน้ำขึ้นมาสามารถทำได้3วิธีดังนี้คือ1ใช้วิธีกอดไขว้หน้าอกโดยเข้าทางด้านหลังของผู้จมน้ำใช้มือข้างหนึ่งพาดบ่ากอดไขว้ทะแยงหน้าอกจับข้างลำตัวในซอกรักแร้ของผู้จมน้ำอีกข้างหนึ่งของผู้ช่วยเหลือใช้ว่ายน้ำเข้าหาฝั่งเท้าทั้งสองช่วยดันน้ำเพื่อให้ลอยตัวและเคลื่อนที่ไปต้องให้ใบหน้าโดยเฉพาะปากกับจมูกอยู่พ้นผิวน้ำวิธีที่2ใช้วิธีจับคางโดยเข้าทางข้างหลังของผู้จมน้ำใช้มือทั้งสองข้างจับขากรรไกรทั้งสองของผู้จมน้ำใช้เท้าทั้งสองดันน้ำเพื่อให้ลอยตัวและเคลื่อนที่ไปพยายามให้ใบหน้าลอยเหนือผิวน้ำวิธีนี้จะต้องแน่ใจว่าผู้จมน้ำไม่มีกระดูกหักที่คอ3นะคะใช้วิธีจับผมโดยเข้าทางข้างหลังของผู้จมน้ำใช้มือข้างหนึ่งจับผมผู้ที่จมน้ำให้แน่นแล้วใช้มืออีกข้างว่ายน้ำเข้าหาฝั่งท่าทั้งสองข้างดันน้ำเพื่อให้ลอยตัวและเคลื่อนที่แม้หน้าผู้จมน้ำต้องลอยเหนือผิวน้ำวิธีนี้เหมาะกับผู้ที่จมน้ำที่ดิ้นมากพยายามกอดรัดตัวผู้ช่วยเหลือค่ะครับผมเมื่อนำผู้จมน้ำขึ้นมาบนฝั่งแล้วให้รีบตรวจสอบการหายใจและการเต้นหัวใจครับแล้วก็ข้อ2อย่าเสียเวลากับการพยายามเอาน้ำออกครับข้อ3กรณีที่ผู้จมน้ำนั้นโดนปะทะกับของแข็งให้รีบตรวจสอบว่าตรงกระดูกหักหรือเปล่าครับข้อ4ให้ความอบอุ่นร่างกายกับผู้จมน้ำครับข้อ5ให้รีบส่งโรงพยาบาลครับนะครับเรียบร้อยใช่ไหมครับนะครับในเรื่องของการจมน้ำก็หน่อยไหมพวกเราเคยได้ยินข่าวใช่ไหมเวลามีคนไปช่วยเนี่ยไอคนที่ช่วยเนี่ยตายแต่คนที่จมเนี่ยรอดหรือบางครั้งก็จมทั้งสองคนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นกรณีอย่างที่เพื่อนพูดนั่นแหละครับคือไอ้คนที่ไปช่วยเนี่ยเขาถูกคนที่จมเนี่ยดันกดหัวตัวเองลงดันใช้มือตัวเองดันเพื่อให้ตัวเองรอดแต่ตรงนั้นเราลืมไปว่าเราขาดสตินะเพราะฉะนั้นเวลาพวกเราเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยให้พวกเราคิดไปเลยว่าหนึ่งคือเราต้องมีสตินะครับเราไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นกับเราไหมแต่นะครับให้เราพยายามนึกคิดให้ดีว่าเรามีวิธีไหนบ้างล่ะเวลาเจอคนจมน้ำอ่ะยืนท่อนไม้ได้ไหมโยนห่วงยางไปให้ได้ไหมหรือผูกลูกมะพร้าว2ลูกให้มันลอยเนาะนะครับโยนไปให้หรือจะเป็นแกลลอนที่ไม่มีน้ำนะครับแบบเนี้ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องลงไปว่ายโยนเชือกไปให้ได้ไหมผูกกับเสาแล้วก็ลากเขาเข้ามานะครับแต่สิ่งสำคัญเลยนะครับหากกรณีที่มีคนตกน้ำอยู่ในสถานการณ์จริงเราจะต้องตะโกนขอความช่วยเหลือก่อนนะครับมีอะไรใกล้ๆตรงนั้นรีบคว้าก่อนเลยนะครับที่สามารถช่วยได้นะครับส่วนคนที่ว่ายน้ำเป็นจะลงไปช่วยก็ต้องดูด้วยว่าตัวเองเนี่ยสุขภาพแข็งแรงไหมนะครับมีกี่วิธีล่ะมีการกอดไขว้หน้าอกนะครับให้คนจมนอนหงายใช่ไหมเดี๋ยวคนที่ว่ายน้ำเป็นเขาจะลากคอนะครับกอดเข้ามาเองนะครับหรือจับคางไอ้คนที่จมยงอยู่เฉยๆนะครับอย่าดิ้นนะครับอยู่เฉยๆเดี๋ยวเขาก็ตีขาพาเข้าฝั่งนะครับหรือวิธีหนึ่งคือการจับผมนะครับลากผมเข้ามาถ้าผมยาวโอเคเราลากได้ผู้หญิงเนาะนะผู้ชายผมยาวเราก็ลากได้นิดนึงนะครับหรือเรามีเรือแล้วก็พายเรือไปช่วยแต่เราก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าคนจมน้ำเขาจะไม่มีสตินะครับฝากไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำ CPRไฟฟ้าช็อตนะครับกดทางเดินหายใจคนจมน้ำก็ไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมองนะครับสิ่งต่างๆเนี้ยเราเรียนไปแล้วเราควรที่จะจำไปด้วยเผื่ออนาคตเนี่ยเราเจอเหตุการณ์นี้เราจะได้ช่วยชีวิตเขาได้นะครับฝากไว้สัปดาห์หน้านะครับมาสเตอร์จะสอบนอกตารางนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกัน